สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องการร่วมตีบอสนะครับร่วมตีบอสใหญ่ๆ3ตัวเป็นตัวที่สูงๆระดับสูงๆนะตัวแรกก่อนเลยเป็นออคฮีโร่นะครับออคฮีโร่เนี่ยรูปแบบการโจมตีนะก็จะมีเดินไปฟันธรรมดาเดินไปฟันอัดธาตุ Earth Attack นะครับแล้วก็Armor Breaker Cyclone แล้วคำรามนะคำรามเรียกลูกน้องแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นท่า Counter Attack นะครับงั้นมาดูกันเริ่มก่อนเลยท่าที่เห็นเนี่ยคือท่าคำรามท่าคำรามท่านี้เพียงแค่ยิงไกลๆก็พอนะครับนักธนูยืนยิงไกลสุดรอดทุกระยะรอดแน่นอนแต่นักเวทโดนนะครับงั้นยิงไกลๆไว้ต่อไปท่าต่อมาท่าไซโครนพายุถ้าพายุเนี่ยจะหลบนะต้องหลบแต่ถ้าคุณจะไม่หลบก็ได้แต่ต้องมั่นใจว่าคุณหนาพอแล้วคุณต้องโดนฮิตเดียวทำไงจะโดนฮิตเดียวเดินสวนเข้าไปตอนที่พายุมันพัดออกมาถ้าคุณหลบไม่ทันคุณเดินสวนไปขอให้โดนฮิตเดียวมันน่าจะโดนฮิตประมาณ 60,000 นะครับ6น่าจะ 60,000 แล้วแต่ความหนาด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่เฉยยังไงก็โดน2ฮิตคือจังหวะที่พายุมันปั่นมาเนี่ยพวกมันจะโดนได้2ฮิตถ้าเต็มที่คือโดน3ฮิตก็ได้ก็มีเหมือนกันแต่ทางที่ดีเดินหลบครับข้อกังวลอีกอย่างนึงก็คือถ้าพายุหมุนเนี่ยไกลมากนะครับก็คือบางทีเนี่ยคุณกำลังเดินแบบตายแล้วเดินมาหาบอสแล้วอยู่ๆล่วงล้มพับไปเนี่ยคือพายุมันมานะพายุมันจะพัดออกไปไกลมากมันจะเป็นพายุที่คุณเห็นแล้วหลังจากนั้นพอมันไกลออกไปมันจะกลายเป็นพายุที่คุณไม่เห็นแต่มันยังมีอยู่ก็ถ้าโดนก็นะครับรับสภาพไปเมื่อกี้อันนี้เป็น Armor Break นะครับมันก็จะใช้บ้างเวลามันเจอศัตรูระยะประชิดต่อไป Oxo Oxo อันเนี้ยยิงๆธรรมดามันจะซัมมอนไฮออกมาก็ไม่มีอะไรเยอะครับนี่ก็ใส่โครนต่อไปนี่ Counter Attack Counter Attack มันจะชูแล้วก็ยกเป็นโดมขึ้นตรงนี้ก็คือคุณจะยิงก็ได้จะไม่ยิงก็ได้แล้วแต่ยิงอ่ะยิงไม่เข้าอยู่แล้วแล้วก็มันจะสะสมดาเมจจากการยิงแล้วก็เคาน์เตอร์กลับเป็นทรูดาเมจนะครับคือโดนแรงมากๆแล้วก็ระยะในการโดนไกลโคตรเนี่ยระยะที่ผมมาร์คไว้ตรงเนี้ยคือไม่โดนแต่ถ้าเกิดว่ามันใกล้ตายระยะมันจะไกลกว่าเดิมแล้วมันจะโดนดังนั้นตอนเริ่มต้นอ่ะคุณจะป้วนเปี้ยนแถวนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันใกล้ตายต้องไกลกว่านี้หน่อยนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ยิงไปนี่แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆจนมันตายนะครับจบแล้วออฟฮีโร่มีแค่นี้ถ้าเกิดเรียนรู้ก็ล่าได้สำหรับท่าที่มันแพ้ก็ท่าไฟครับต่อไปเป็นบอสมินิบอสเลเวล50ทศเป็นคังคกนะครับความยากของมันคือมันจะเปิดสกินพอยซันก็คือผิวหนังมันจะมีพิษแล้วถ้าเกิดว่าคุณโจมตีมันตลอดเวลาสิ่งที่คุณสังเกตคือคุณจะโจมตีเข้า1แต่คุณจะติดพิษ1 2 3 4 5 stack พอถึง5 stack เนี่ยเฉพาะดอทที่คุณโดนจะลดเยอะมากเลือดจะลดเยอะมากแล้วก็เวลาคุณโดนวีนอลสเปซมันก็จะแรงตามดอทที่คุณติดอยู่นะครับวิธีล่าบอสตัวนี้อย่างแรกเลยคืออย่างแรกเลยนะคือ 1. คุณต้องมีพิษที่ซิงจูรี่ได้แรงมากๆนะครับยัดใต้ตีนคุณเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือพอบอสโทสมันกัดคุณจะต้องมีใครสักคนที่แทงโทสไหวแทงโทสที่มันกัดไหวถ้าอยากแทงไหวอย่างน้อยระดับขั้นอัปเกรดคุณจะต้อง50หมดเอ้ยคุณต้องอยู่ที่ขั้น3หมดแล้วก็บวก4ทั้งตัวนะครับเป็นอย่างน้อยแล้วก็โดยที่ระดับขั้นอัปเกรด50เนี่ยผมหมายความว่าเสื้อนะครับเสื้อผ้าคลุมกับรองเท้าต้อง50ด้วยพอแทงไหวปั๊บเทคนิคในการเล่นถ้าคุณหนาพอนะครับถ้าคุณหนาพอคุณก็ยืนรับไปได้เลยโดยที่มีเซนจูรี่ยัดใส่เท้าเรื่อยๆแต่ถ้าคุณหนาไม่พอนะครับคุณต้องเตรียมพานาเซียตัวนี้เตรียมพานาเซียไปด้วยวิธีเตรียมก็คือให้แบ็กสมิธคัพให้หรือไปหาซื้อเอานะเตรียมไว้เยอะหน่อยโดยที่จังหวะการกดก็คือพอโทสเนี่ยมันเบ่งผิวหนังพิษเห็นไหมเราจะติดพิษ5สแต็กให้คุณยิงแล้วดาเมจคุณจะเข้า1ให้คุณยืนทนให้ได้ต้องยืนทนให้ได้นะทนพอดาเมจคุณยิงไม่เข้า1ตรงเนี้ย
มันจะติดพิษต่ออีกระยะหนึ่งให้คุณกดพานาเซียมันจะล้างพิษสแต็ก5ออกคราวนี้เวลากบมันใช้วีนัมสเปซคุณจะไม่เจ็บพอคุณไม่เจ็บคุณก็ไม่ตายแล้วแล้วก็ไอพิษที่มันเด้งๆเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่เลิกเด้งนะแล้วคุณจะแทงได้ส่วนถ้าที่เป็นลูกพัดตัวเนี้ยถ้าคุณแกร่งพอนะครับมีเลือดสักแสนหนึ่งก็ไม่ตายแล้วแต่ถ้าไม่ใช่ตายแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดว่าทอสมีเลือดต่ำกว่า 25% เมื่อไหร่การโจมตีทุกรูปแบบจะแรงกว่าเดิมนะครับไอ้ท่าที่ไม่เคยตายก็จะตายหลักๆพีทห้ามมาเกี่ยวพีทต้องยืนให้ไกลพีทยืนให้ไกลที่สุดแต่สามารถแซงจูรี่ได้นะเพราะถ้าพีทไม่ตายยังไงพวกเราก็สามารถแจมได้เป็นตัวแทงหลักได้ครับเนี่ยนะขึ้น5นะครับ5สแต็กเลือดมันจะลดเรื่อยๆแต่ว่าเรามีแซงจูรี่พอเรามีแซงจูรี่แล้วก็จะขึ้นมาเรื่อยๆแซงเท่าไหร่ถือว่าแรงอย่างน้อยๆต้องฮิตเด้งทีละ 5,000 นะครับก็จะเอาอยู่แล้วหลังจากนั้นกูก็จะสามารถล่าโทษได้นะครับแน่นอนว่าพีทจะไม่ยืนในระยะที่สามารถแซงตัวระยะประชิดนะครับคือในหนึ่งตี้เนี่ยในหนึ่งตี้พีทรับผิดชอบตัวแอทแทคแค่2ตัวถือว่าหนักแล้วนะอย่าให้3เพราะว่าไม่งั้นมันจะวนชุบไม่ทันนะครับก็ดังนั้นถ้าคุณจัดตี้ก็อาจจะเอาแบ็กสมิธมายืนบัฟอย่างเดียวแล้วก็พีทยืนแซงแล้วก็โจมตีเป็นพวกเมดหรือว่าอาร์เชอร์เอ้ยเป็นพวกฮันเตอร์ก็ได้แต่เคยนะครับเคยทดสอบแล้วว่าถ้าเกิดว่าซับ3ตัวเนี่ยชุบไม่ทันนะครับ2ตัวคือดีสุดละโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโทษตัวสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะมายาเป็นบอสที่ไม่ได้เก่งนะครับเลือกก็ไม่ได้เยอะคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นนะครับมันจะโดนเคลียร์จากตารางได้อย่างง่ายดายวิธีที่ต้องระวังมี2อย่างอย่างแรกคือเมื่อมายาวางไข่ให้ตีไข่ให้แตกให้หมดด้วยสกิลหมู่อย่างที่2เมื่อมายาตั้งสกิล defensive stand ระยะใส่ระยะไกลทั้งหมดห้ามโจมตีทุกครั้งที่โจมตีจะเพิ่มเลือดให้มายามหาศาลมากนะครับทีละแสนทีละเป็นแสนอ่ะมาดูกันเห็นไหมพวกผมไม่ยิงเพราะมายามีบัฟ defensive standก็ปล่อยไปแต่ในจุดนี้เนี่ยระยะใกล้ทำดาเมจได้เต็มที่เลยนะเพื่อลดเลือดมันอย่างต่อเนื่องเนี่ยพอดิฟฟิสแตนหมดปั๊บเราก็ยิงถ้าไถของมายาหลังจากไถปุ๊บจะมีระเบิดตามมานะครับทีเดียวตายร่วงแล้วก็เดินหลบเอาดังนั้นยิงไปเรื่อยๆเสร็จแล้วการโจมตีธรรมดาของมายาก็จะเป็นการฟันธรรมดากับฟันแล้วติดเอิร์ธแท็กด้วยซึ่งฟันแล้วติดเอิร์ธแท็กจะแรงกว่า 2-3 เท่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอัปเกรดเต็มนี่คือพาราไซต์จะมีไข่3ฟองแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นไปจนถึงเลือด 25% จะเป็น4ฟองถ้ากดคุณเจาะไข่แตกไม่ทันมันจะได้เป็นพวกอาร์ครอสหรือไม่ก็เป็นมดตัวใหญ่ๆซึ่งกัดเจ็บมากนะครับดังนั้นพอคุณก็เตรียมอย่างนักธนูก็เตรียมไอโรชาวเวอร์ไว้แล้วก็พอรู้ว่าไข่มีไข่นอกระยะเนี่ยคุณก็เลิกอันนี้เห็นไหมพอมันขึ้นดิเฟนซีฟสแตนนักธนูไม่ใช่ต้องนักธนูตัวระยะไกลทุกตัวต้องห้ามโจมตีจะพระจะเมจจะอะไรต้องหยุดนะครับไม่งั้นเลือดมันเด้งเห็นเลยเห็นคุณเห็นไหมเห็นมันเด้งไหมเด้งเห็นเด้งเพราะอะไรอันนี้ผมปิดคนอยู่ผมลองไมล่ามายายามกลางวันตอนกลางวันดูสิ่งที่เกิดคือผมก็ทำเลือดมันลดนะแต่ว่าคนที่เล่นไม่เป็นเนี่ยเขาก็ยิงไปเรื่อยทำเลือดมันขึ้นสุดท้ายมันก็เอาไม่ลงมายาก็เลยเป็นตัวเป็นบอสที่คนเอาไม่ค่อยลงช่วงกลางวันนะครับต้องไปแอบล่ากันตอนกลางคืนเขาถึงแอบล่ากันดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากมีส่วนร่วมในการตีมายาอยากจะล่ามายาอยากจะมีส่วนลุ้นใน 1% 15ดับแรกนะครับลุ้นของจากมายาเนี่ยยังไงก็ล่าให้เป็นเล่นให้เป็นนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรแค่ defensive stand แล้วระยะไกลไม่โจมตีแค่นั้นเองคุณก็สาระลามได้เห็นไหมเห็นไหมเลือดมาลดเนี่ยผมตีเลือดจนลดเหลือคันนี้ละเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเลือดจะขึ้นมานะเพราะว่ามีคนคอยยิงตลอดเห็นไหมเด้งกลับขึ้นมาเด้งกลับขึ้นมาเด้งกลับขึ้นมาสุดท้ายกลายเป็นยื้อกันไปยื้อกันมาสุดท้ายเอาไม่ลงนะครับมายาตัวนี้ก็เลยเฟลไปก็ต้องแอบมาล่ากันตอนกลางคืนนะโอเคทั้งนั้นก็
ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเป็นประโยชน์คุณกระจายคลิปนี้สู่เพื่อนคุณนะครับให้ผมได้สอนคนอื่นไปด้วยนะก็จะทำให้เราสามารถลุ้นบอสได้มากกว่าเดิมล่าบอสได้ดีกว่าเดิมนะครับงั้นก็พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ